อ่ะไปนะอ่ะเริ่มได้แล้วขอครับครับเฮ้ยเซโลครับเป็นยังไงบ้างนะละครจูฟอครับเป็นละครจะเป็นละเป็นไงบ้างละครพี่แบบโลกโลกก็ดีครับผมก็หวังว่าทุกคนได้เห็นแพทในร่างแบบว่าเป็นผีเนาะกลับมาก็ถ้าใครคิดถึงแพทก็น่าจะคุ้มเลยครับผมตอนสุดท้ายเนี่ยกลับมาเลยครับมาน้อยแต่มาหนักมาน้อยครับผมแต่มาแรงมากๆเลยครับผมตอนที่ได้อ่านบทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างตอนที่ได้อ่านบทคือมันเป็นตัวละครที่ท้าทายสำหรับผมมากแล้วก็มันเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเนี่ยผมก็พยายามมีมุมมองว่าอยากจะลองเล่นตัวละครที่แตกต่างแล้วก็อยากจะลองเล่นตัวละครที่สามารถโชว์ฝีมือของผมได้หรือว่าให้ผมได้มีโอกาสลองอะไรใหม่ๆได้ผมก็เลยตัดสินใจเลือกเล่นตัวละครที่บอกว่าน่าสงสารคือเรื่องอะไรก็ชีวิตของเขาอะครับทั้งหมดเลยครับเขาเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากแล้วพอผมได้ทำความรู้จักกับเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าจากคอมเมนต์ที่อ่านมานะครับพอทุกคนได้ทำความรู้จักกับเขาเนี่ยก็สงสารเขาไปด้วยซึ่งผมก็ภูมิใจมากๆนะครับในตัวเองที่สามารถสื่อตัวละครนี้ให้คนดูรู้สึกแบบนี้เหมือนกันใช่ครับผมก็ครับก็ต้องให้คนดูบอกครับผมพูดไม่ได้อย่างมันจะมีบางฉากที่คนพูดถึงฉากอะไรครับฉากที่ผมพูดถึงมีตอนนั้นเรื่องความสัมพันธ์ของพ่อกับลูกอะไรเงี้ยค่ะที่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าในมุมบางมุมก็รู้สึกว่ามันรุนแรงรุนแรงไปหน่อยใช่ไหมถ้าในด้านนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของบทครับผมแล้วมันเป็นเรื่องของตัวละครแล้วก็ผมก็พยายามคิดว่าตัวละครทุกตัวละครเนี่ยเขาเป็นคนจริงแล้วสิ่งที่คนเรามันผ่านมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของคนคนนั้นจริงๆอะครับเราก็ไม่ต้องไปดูถูกเขาในฐานะของนักแสดงเนาะแล้วก็สิ่งที่เขาผ่านมาผมก็พยายามสื่อออกมาให้ชัดเจนตอนที่อ่านบทเราเห็นแล้วเราตกใจไหมกระฉากเนี่ยผมรู้สึกว่าจากการที่ผมอาจจะชอบดูแบบว่าพวก Netflix เยอะแล้วก็แบบหนังเมืองนอกเยอะมันก็อาจจะไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นสำหรับผมแต่ก็ตกใจเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกๆเนาะที่มีอะไรแบบนี้ในละครไทยผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้มารับบทท้าทายแบบนี้ครับได้กันบ้านเยอะไหมกับพี่แอนเองต้องแบบคุยกันเยอะไหมว่ามันต้องถ่ายทอดออกมาแบบไหนทำดราม่ามากใช่ทำเยอะครับผมแต่ฉากพวกนี้มันถ้าคิดมากไปก็จะไม่ได้ในแบบหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราวางไม่ค่อยได้ครับพอลมมันสูงแบบขึ้นลงๆแบบนี้ครับมันต้องปล่อยตามธรรมชาติจริงๆแล้วก็ผมก็อยากจะขอบคุณพี่แอนแล้วก็ทุกคนในกองโดยเฉพาะแบบพี่แอลด้วยครับที่แบบกำกับผมแล้วก็ให้ผมกล้าที่จะแสดงอารมณ์แบบยากๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูแล้วตอนที่เห็นซีนนี้เราก็ได้รู้สึกว่าแบบไม่อยากไม่กล้าเล่นใช่ไหมคะไม่ครับเพราะว่าผมในฐานะนักแสดงก็มองว่าเขาเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะแสดงออกมาให้มันชัดเจนผมก็เลยไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวเลยครับผมก็พอรู้ว่าเล่นกับพี่แจ๊บรู้ว่ามีพี่เอ้ากำกับผมก็ยิ่งมั่นใจไปเลยครับผมจะเล่าให้ฟังว่าแบบวันนั้นผมจำได้คือก็ตื่นเต้นแหละแล้วก็เจอพี่แจ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ช่วยผมในอย่างนึงก็คือเขาไม่ทักเลยครับในวันนั้นเขาพยายามสร้างกำแพงไว้ระหว่างตัวละครของเรา2คนเพื่อที่จะช่วยให้เราแสดงออกมาให้ดีในฉากซึ่งก็มีผลมากเรามองไปถึงเรื่องของฟีดแบ็กนะครับว่าแบบการเล่นออกมาแบบนี้แล้วฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดมันออกมาแล้วติดไหมตามแน่นอนมันมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจยอมรับและไม่ยอมรับผมก็รู้สึกว่าในสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของบทแล้วก็มันเป็นเรื่องของตัวละครตรงกันเลยซึ่งในหน้าที่ของผมอะผมก็ทำได้เต็ม 100% ในมุมมองของผมนะครับแล้วคนชอบหรือไม่ชอบก็เป็นมุมมองของเขาแล้วผมว่ามันไม่มีทางที่เราจะทำอะไรที่ถูกใจทุกคนได้หรอกแล้วตอนนี้คือในความที่เราก็เป็นพระเอกด้วยนะคะภาพลักษณ์พวกนี้หรือแบบบทแบบนี้มีผลเรารู้สึกว่าเรากลัวมันจะมีผลอะไรกับความเป็นพระเอกก็ไม่นะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นพระเอกการไม่ได้เป็นพระเอกมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องแหละครับผมแต่ในสุดท้ายเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครทุกคนแล้วผมก็เป็นนักแสดงก็ในตอนนั้นผมก็อาจจะยังไม่ได้เป็นพระเอกก็ได้แล้วผมก็ได้เจอบทที่มันท้าทายขนาดนี้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วมันก็เป็นบทที่ทุกคนจำผมได้ด้วยครับมันก็เป็นอะไรที่ดีในมุมมองขึ้นเหมือนโอกาสมันเข้ามาเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนใช่แล้วก็ในตอนนั้นก็แบบการที่พี่แอนเขาจะเลือกเด็กใหม่มาเล่นที่แบบเหมือนเขาเชื่อใจในตัวผมเพราะว่าตัวละครของแพทเนี่ยจากที่พี่พูดนะครับถึงแม้ว่าจะมาน้อยแต่เขาสำคัญมากๆกับเรื่องทั้งหมด
การที่เขาแบบไว้ใจในตัวผมผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วต้องขอบคุณจริงๆนะผมจะทำให้ในสิ่งที่แอนก็ชื่นชมเรามากๆในการโพสต์ถึงการใช่วันนั้นผมตกใจเลยครับผมรีบรีโพสต์แชร์ลงสตอรี่เลยครับเป็นยังไงบ้างครับมันรู้สึกดีมากครับเพราะว่าในตอนนั้นก็ใหม่มากๆแบบยังพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงละครมาก่อนแล้วก็ก็เจอแบบทุกๆคนไม่กี่คิวเองครับผมไปประมาณ 5-6 คิวเองครับผมก็แบบดีใจที่เขาจำผมได้ครับแล้วก็ดีใจที่เขาขอบคุณผมด้วยพิกัดที่เกิดขึ้นเนาะมันมีทั้งคนชอบไม่ชอบชมและไม่ชมอะไรเงี้ยและตัวเทศเองอะตัวแพทอะอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูนะคะที่เป็นแพทอะจริงเราอยากบอกอะไรกับตัวละครของแพทผมทิ้งไปแล้วครับผมรู้สึกว่าการที่เราพาตัวละครคนนั้นกลับบ้านไม่ค่อยดีนะครับผมการที่เป็นนักแสดงเราต้องแยกให้ออกครับแต่ถ้าในฐานะผมที่เป็นนักแสดงก็หวังว่าทุกคนจะเห็นใจของแพทนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในชีวิตเขาจริงๆแล้วก็ถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบก็เป็นมุมมองของคุณนะครับผมว่าพยายามแบบทำให้ได้ดีที่สุดที่ผมสามารถทำแล้วก็ถือว่าท้าทายความสามารถของเราด้วยเนาะคือท้าทายใช่แล้วจริงๆก็ทำให้ผมแบบรู้ตัวด้วยว่าเราสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยคือตอนแรกก็ขาดความมั่นใจด้วยเนาะเพราะว่าแบบไม่เคยแล้วก็เป็นบทยากๆด้วยแต่พอเราทำออกมาแล้วมันออกมาได้ดีแบบคุ้มกับพอใจผมก็รู้สึกพอใจในตัวเองด้วยภูมิใจด้วยแฟนรอเรื่องต่อไปของเทพจะได้เห็นอีกดอกไม้มาปีอ่ะกำลังมาแล้วครับผมไพลอตกำลังถ่ายทำนะครับทุกคนครับแต่ว่าดีเทลก็ต้องรอติดตามครับผมไม่อยากจะสปอยเนาะแล้วกับพี่อุ้มเหมือนเดิมใช่เทพีเคใจครับหัวหน้าดอกก็ยังอยู่ใช่ครับผมเป็นหัวหน้าเรือจ๊อบจ๊อบไงพี่จ๊อบไงอ๋อพี่จ๊อบเป็นประธานใช่ประธานนะประธานนะเราก็พายเรือไปด้วยกันก็หวังว่าทุกคนจะรักพวกเราไปนานๆนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันทีค่ะอะไรนะ